จาริกเริ่มขอแผ่นิพพนแน่เอาถึงบุกคนแน่ที่รู้จักคนนี่ขอปวงทานจงมันเพิดโทษคนรู้จักคุณในกลางตายอยู่ถ้าใครจำทำอย่างได้ถึงแม้นตัวตายแต่เธอยังอยู่ในผลบุญจักนุนผลจะนำคำโชว์เธอเสียงหอมโหแวกบันพระชนพวงท่านมันหลอกแบบนี่เอาไว้แอบแนบกายตนจะได้สร้างชื่อให้บ้านพระชนเอาไว้อวดคนในปัจจุบันให้โลกนิยมนิฟ้าวชมกลิ่นเหมือนพ่อสุบินแน่ถึงปกมานผู้มีน้ำใจเอาใส่สะอานจำเปียปานดุดกับดวงมณีนี่เจ้าเกิดมากำพาพ่อนี่อายุน้อยได้เพียงเจ็ดปีได้เห็นหน้าพ่อน้อเพียงนี้คุณพ่อเรามีนอกกรรมเวลาพ่อเป็นพานอยู่บ้านไม่ติดหาเนียงชีวิตในทางปานาบุญทานไม่ทำเวรกรรมหนักหนาขะเนื้อเบื่อป่าเป็นนิจกรรมเนธวยเทพทายไม่ต้องโปรดอาฆาตมาโทษในกรรมทันหันอสัลยกรรมตามมังบีบคั้นพ่อต้องสิ้นกรรมในอังยุกเกณฑ์นับตั้งแต่ในวังพ่อตายวายชีวาเพียงเรือตาแม่เทพกระเด็นนะแม่ต้องขอกายในสังภายเวรไปตามเกณฑ์ในเวงราการก็หาเลี้ยงลูกบุกในลำบากนั่งความจนยากตามบีบคั้นนี่อกแม่น้อขอประมาณน่าสงสารนี่เสียจริงจริงเมื่อตอนพ่ออยู่ในเป็นคู่ขี้คุณแม่เรามีความสุขยิ่งพอสิ้นพ่อก็หมดที่พี่มันมีแต่สิ่งแน่ไม่ดีงามมีเรือนเลือนฝนลัวถึงมีลัวเรื่องก่อสิ้นน้ำผู้หญิงสิ้นผัวมันตัวสิ้นงามมันไม่มีความจนสุขสะเบยยิ่งยากยิ่งจนก็มีแต่คนดูถูกชีวิตของโลกผู้หญิงเอ๋ยเอายิ่งเป็นไม้แม่ช้ำใหญ่เลย
ไอ้คนปากเคยปากคอยจะคันเอาปากอยู่ไม่โศกเที่ยวโศกเที่ยวซ้อนไอ้คนปากบอนทำลายเพื่อนบ้านเที่ยวอยู่คนนี้เอาเสียดสีคนนั้นมันทำปากสั้นเล่มปากยาวถ้าหากวันต้นไปโดนเข้าบางบางทีต้องนั่งน้ำตาลาดข้าวบ่งว่าคนอื่นพอต้นโดนเข้าต้องนั่งหัวข้าวเราเป็นลูกใครเป็นชายกำพร้าแต่กายนี้ยังยอมยาวก็มาบัดนี้นี่ก็ยายพอนึกถึงพ่อบังเกิดกล้าววันในพรุ่งนี้จะไปกราบข้าวพระคุณแม่เจ้าไปบวชเป็นเนรเอาสาธุเลิศโสตินางเลือว่าอิมังสะโสป่าเพียนแม่ใหม่ได้คิดแม่ใหม่ได้เขียนก็แม่ไม่เคยได้เรียนเอาเสพตำราทำไมหากวันโลกไปบวชเนนมันดังสร้างเวรให้มารดาเพราะแม่เป็นมายก็นี่ต้องมารไปหาประเดี๋ยวเช้าประชาจะดูถูกดูแค้นถ้าไปบ่อยบ่อยกันสักหน่อยเถิดนะเดี๋ยวพระหลวงตาจะนั่งยิ้มเป็นนี่คนทั้งหลายจะดูถูกดูแค้นว่าแม่เป็นแฟนกับพระหลวงตาจะบวชมันเลยในสามชื่นไปหัดยิงปืนเสียยังดีกว่าไอ้เรื่องคิดเขียนเอาเรียนคาถามันไม่เป็นธรรมและเป็นทางนี่เป็นโลกพ่อต้องเอาอย่างพ่อนี่เสิบต้นตอของพ่อไว้บ้างอย่าทำดึงดื้อเสียแข็งนะกระด้างเสียแรงแม่ล้างนี่ใจเลี้ยงมาเอาฝ่ายสุบินกุมารน้อยได้ฟังถ้อยดังสุนทราเอาที่แม่ลำได้กล่าวคำมานึกนึกก็นางในสังรดใจก่อนตัวของเรานั่งเป็นลูกจะดูถูกนะพ่อแม่ไม่ได้จะดีหรือชั่วมีฉันได้สุขบินแน่ก็ไม่ขอตีเตียนจันดีหรือชั่วนั่งพ่อแม่เราเอาควรยกเอาแน่ไม่เนืองเสียนถ้ามีดอกไม้แน่หรือทูบเทียน
จงอังมันนังเพียรจุดบูชานี่แม่เป็นยิงอยู่ทิศเมืองซ้ายพอเป็นผู้ชายสถิตอยู่ทิศเมืองฟ้าเราคือลูกคือแก้วตาอย่าลืมเจ้านางนะพ่อแม่มีคนนะทะเลหวานลึกก็อย่าไปนึกมาเลยใครจะเอ่ยเอาขึ้นผู้พาจะมาทบเทียบเท่าคุณมารดามันก็ยังถอยกว่าเปรชนนั่งนี้ให้รวยทำใจแม่ยังไงผมก็จะบวชนะแม่จะบวชอีกแล้วเหรอนั่งให้แม่ทำใจให้ใส่สารให้แม่มาเป็นญาติกับประชินนะสิฝ่ายชมนางปิ่นนาคีได้ฟังคันดีมาให้เดือดนานไอ้ลูกอะไรทำนิสัยไม่เหมือนพ่อแตกเหล่าแตกก็นี่ทำเดินดานเสียแรงแม่รักสมัครหมายมาทำไมนะแม่ทำไมผมอยากจะบวชสักครั้งหนึ่งอย่างน้อยๆบวชเป็นพระผมจะได้นึกถึงบุญให้กับพ่อที่ตายไปแม่รู้ไหมล่ะพ่อแกตายไปนะไปเป็นเปรตนะแม่พ่อมึงอะเหรอแม่ไม่รู้แล้วเมื่อคืนผมฝันนะฝันว่ายังไงว่าพ่อแกตั้งแต่แกตายไปแม่ก็ไม่เคยทำบุญพวกเราก็ไม่เคยทำบุญให้พ่อเลยตอนนี้เนี่ยพ่อตายกลายเป็นเปรตตัวดำปิดเลยมีไฟเผาผ่านพ่อทั่วร่างกายไปหมดแม่แม่ครับทำไมแล้วปีนี้สุบินอายุได้7ขวบแล้ว7ขวบแล้วผมอยากจะไปบวชอยู่วัดหัดใหญ่เนี่ยใกล้ๆเนี่ยใครเขาสั่งเขาสอนให้มึงไปบวชเป็นเหนนเหรอกูเป็นแม่มึงนี่แม่พอฝันไม่ดีเขาหน่อยไปหาหลวงตาที่วัดไปเล่าความฝันให้เขาฟังว่าพ่อมึงพานสวพัฒน์ตายไปกลายเป็นเปรตพ่อมึงมันตายไปนานแล้วไม่มีชีวิตอยู่แล้วเหลือแต่กูคนเดียวอีปิ่นนาคีนี่แม่ฮะแม่รู้ไหมว่าพ่อเนี่ยทำไมเล่าตอนแกมีชีวิตอยู่เนี่ยแกทำนาทำไร่ก็ทำไร่ทำนาฮะบ้านเราที่มีอยู่ได้นี่ก็เพราะพ่อเล่าก็เพราะพ่อเองนะเด็กพ่อเนี่ยยกให้ผมไว้เป็นมรดกแต่เรากับกายไม่เคยตอบแทนเวลาพ่ออยู่พ่อก็ลำบากเวลาพ่อตายจากก็ไม่รู้ว่าจะสุขสบายหรือเปล่าโอ้ยแต่พอรู้ว่าพ่อแกเหน็ดพ่อแกเหนื่อยเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเลยพวกเราแม่ให้ผมบวชนะแม่ผมไม่บวชเลยเดี๋ยวผมอยู่วัดหาดใหญ่เดี๋ยวผมจะเดินบิณฑบาตมาโปรดแม่ทุกวันเลยเดี๋ยวถ้าพายเรือค่ำมาบิณฑบาตถึงหน้าบ้านเลยบิณฑบาตเสร็จเอามาให้กูกินกูไม่เอาหรอกของวัดของวาเจ้าหาว่ากูเกาะวัดกินกูไม่เอาใครเขาจะว่าอะไรแม่อย่าไปนั่นเขาสิปล่อยเขาเราอยู่ของเราเรามีความสุขของเราชาวบ้านแถวนี้ปากไปธรรมดาแล้วกูไปวัดไปหามึงแล้วก็หาว่ากูไปจีบกับเจ้าวาดวัดใหญ่กูไม่ไปใครเขาจะคิดยังไงแม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแม่อย่าไปว่าเขาแม่อย่าไปสนใจแม่เดี๋ยวผมไปหัดเทศก็ได้เดี๋ยวไปอยู่กับอาจารย์แชมป์นัทเอกอยู่ที่วังน้ำเย็นก็ได้เดี๋ยวออกไปนะเป็นนักเทศก็เขาเลยเดี๋ยวจะมานั่งร้องแหล่ให้แม่ฟังเทศให้แม่ฟังทุกวันทุกวันเลยนะแม่นะอาจารย์แชมป์มาเหรอครับพูดชื่ออะไรที่ไหนนะองค์นี้อ้าวทำไมเราแม่เขาสอนมึงศีล5ปานาติปาตาห้ามฆ่าสัตว์กูแกงไก่ไปให้ยัดหาเทไรยัดหากันปากมันกัดเลยอาจารย์แชมป์ก็เขาฉันเพื่อมีชีวิตอยู่จะได้มีเวกำลังไปตั้งเทศให้โยมฟังไม่ต้องมาขอกูไปบวชแล้วกูไม่ให้บวชแต่จะเสียงดังทำไมกูไม่ได้เสียงดังกูคุยอย่างนี้เองผมอยากจะบวชกูจะดูโทรทัศน์มึงนอนผมอยากบวชกูจะดูรายการใหม่มดนี่ผมอยากไปอยู่วัดผมอยากไปสวดมนต์
ผมอยากไปถือศีลไม่ไปผมอยากห่มจีวรผมอยากนุ่งสบงผมอยากไปท่องหนังสือที่วัดอยู่กับหลวงตาไอ้บีนเอ้ยผมอยากบวชให้ผมบวชนะแม่นะไม่บวชหรอกโน้นแม่ปืนผ่าหน้าไม้ของพ่อมึงก็ทิ้งไว้ให้โน้นมันเป็นเวรเป็นกรรมนะแม่นะต้องเอาอย่างพ่อสิลูกมันเป็นเวรเป็นกรรมมันเป็นบาปไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปฆ่าคนอื่นเดี๋ยวเขาวันหนึ่งเขาก็ต้องมาฆ่าเราบาปบ้าบาปพระเทศสอนบาปบุญบาปบุญกูโตมาเนี่ยกูยังไม่เคยรู้จักบุญกับบาปเป็นตัวยังไงบาปบุญมันเป็นนามกระทำมันจับต้องไม่ได้แต่มันเป็นการกระทำความรู้สึกเรารู้สึกได้นะคำก็บุญสองคำก็บุญกูไม่เอาบุญไปแกงกินก็ไก่ก็ไม่ได้ไม่เอาทำบุญศูนย์เปล่าไหว้เจ้าดีกว่ากลับมากูจะได้กินผมจะบวชไม่บวชนะผมจะบวชเอ๊ะพูดไม่ฟังเรื่องมึงไอ้เบนกูบอกให้นอนไม่นอนทำไม่ฟังสองคำก็ไม่ฟังผมจะบวชไม่บวชนะพรุ่งนี้ผมจะไปบวชกูบอกว่าไม่บวชไอ้บีเนยผมอยากบวชในเมื่อเองตัดสินใจจะบวชเนนใช่ไหมผมอยากบวชเอาละพูดคำก็ไม่ฟังสองคำก็ไม่ฟังในเมื่อเองอยากจะบวชเป็นเนนจะได้เป็นการชดใช้หนี้บุญคุณพ่อบุญคุณแม่ด้วยเอาละเอาละแม่ก็จะไม่ห้ามไม่ขัดเองอีกแล้วเองตั้งใจแล้วนะตั้งใจแล้วจะไปบวชเนนนะจะไปบวชโน่นหน้าบ้านหัวบันไดบ้านไอ้บินเอ้ยมึงลงบ้านไปมาเลยมึงก็กูตัดแม่ตัดลูกกันตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องมาเลยไปเรือนไหนยังกระพังไหนเย็นมึงไปเลยเอาบุญมาให้แม่แต่แม่มองไม่เห็นอย่างไรไอ้ตัดสินใจจะบวชให้พ่อเกียมหาหมอทำควันเลยนะจะปวดเนรแล้วเป็นพระโชคชะตาให้เราเกิดมาแล้วยายทำไมต้องช้ำดูกราบเหยียดย่ำน้ำใจสุบินหนักหนาสุขบินได้ฟังคำแม่กล่าวคำแม่เล่าในน้ำตาไหลรีบเร็วรัดตัดสินใจและจำหนีแม่ไปวังบันก็ประชาจึงเดินรัดในเอาตัดตรงในเข้าหาองค์พระเถระจะบวชเป็นเนนนังเช่นดังว่าเพราะสัตว์ข้างดังเกิดเต็มเกณฑ์สิ้นว่าสิบกรรมมาบทเป็นกำหนดในของศีลเน้นได้เธอมาเลยบำเพ็ญดังไปตามเกณฑ์ในเวลาการตั้งแต่พรัดพรากจากคนนี้นับได้สิบปีไม่พ้นพรานบำเพ็ญตนในท้องหมดมันสิบสองตำนานในโยกในพุงแน่เอาโมนแน่กระจายแน่พระไตปีดกแน่ทั้งปากตีมอกไม่ต้องมุงนั่งพานต้นสามพานมันในพุงจิตเน้นก็มุ่งนาวิปัตตนาไปชมนางปิดนาคี
เพียวเอกาไปตามเย็นถามมาของกรรมเวรจะเพิ่งพัวผัวก็ตายจำเพิ่งลูกชายไปบวชเนรต้องถอกกายมาตำพายเวรเนไปตามเกณฑ์เนยะถากามที่จนร่างกายนี่พายพร้อมหัวอกตรอมตอมแม่พ้นตากตามอยู่มาวันหนึ่งเอาคืนก้าวข้ามมาไม่โชคงามไปตัดเฟิร์นเอานางนอนหลับมาทับกองเฟิร์นกว่าจะพลิกตัวตื่นประสุริยาก็บ่ายเย็นกล่าวนั่งกล่าวนั่งกล่าวในเอากล่าวถึงในพระยาโยมดังเป็นเจ้าโกรมในแต่ในเวรดังสั่งทั้งหานเอาชาติทิศออกปวดตั้งเวรหลังพ้นกลายก็ให้ตรวจตาวันนั้นนี้เนเอาวันนั้นนี้เขามีการนัดในงานร้อยวันนะคุณนางแม่ลีนี่นางเนว่ามีคนนะมากมายหลายนาเอาจับเอามาแนงมัดให้เตรียมนะทั้งยิงทั้งชายไม่เลือกนาให้จับเอามาแนงมัดยกเขียนคนไหนฟังเทศแม่เอาวันนั้นนี่ลูกแม่ลีแม่คนไหนฟังเทศแบบไม่ลุกติดเพียนเฮ้ยเอาจับให้เรียนนักนพลศาลาธรรมาตรับองค์การพระหานสีนายมาพบนางที่ตายตนใจจึงจับไปหาไอ้ยาโยมรัดไว้นะเอาฝนนะก็ตกกับในเป็นหาใหญ่ว่าสัตว์นั้นรกในเอาขังนายก็เปรมปรีเอาพระยามยมในให้ตกใจจึงถามนางไปเอ้ยเอาใหญ่คนนี้แม่เอาใหญ่คนนี้เอาเธอว่ามีบุญนะอย่าตีนั่งเด็ก
ไม่หวั่นเนื้อตัวชานตัวชานึกตัวพายร้องไห้หาวิ่งตามมาแม่ตามทางก็มาถึงวัดที่เน้นอยู่แม่ชมตัวก็หมดกำลังหมดแรงลมจมสุดทางอยู่ที่ข้างข้างกุฏิเน้นโอ้